มันอยู่ที่ใครทราบไหมฮะอยู่ที่ตัวบิ๊กโจ๊กเองนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนจะเดินไปทางซ้ายหรือจะเดินไปทางขวานะครับถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของชาติบิ๊กโจ๊กก็จะเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นการไปยืนผิดที่ผิดฝ่ายจึงทำให้บิ๊กโจ๊กอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้ายืนถูกที่ถูกฝ่ายวางตัวให้เป็นนะครับตอนหลังก็เอาคนเสื้อเหลืองมาให้กำลังใจนะครับก็คงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและที่สำคัญวันนี้4เหล่าทัพพร้อมแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับเรื่องของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กไม่สู้ตอนแรกก็บอกว่าสู้จะสู้ถึงที่สุดนะฮะมีการตั้งทนายอนันต์นะฮะขึ้นมาเป็นทนายความเพื่อจะสู้มีการขู่จะฟ้องนะฮะเอาผิดกับเจ้าที่ตามมาตรา157นะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการนะครับฟ้องต่อศาลในกรณีต่อการออกหมายค้นนะครับอ้างว่าละเมิดอำนาจศาลคือผมไม่อยากพูดข้อท้าตัวเองนะคือผมอยากให้ตำรวจที่เขาไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีทางเดินบ้างนะถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสำนักบุญพลาดแล้วผมก็สงสารน้องๆผู้กับนะจะอยู่กันอย่างลำบากนะครับนะเพราะนั้นผมก็ถึงไม่เปิดในรายละเอียดทั้งหมดนะครับนะแต่ถามว่าผมทำงานสืบสวนนะมาทั้งชีวิตนะแล้วผมถนัดเรื่องไล่เส้นทางการเงินท่านดูผมยึดทรัพย์ดูปปง.มาเท่าไหร่แล้วนะครับนะฮะผมท่านไปดูนะครับวันนี้ก็เพิ่งทราบจากพี่ทนายถามเมื่อเช้านะครับว่าเนี่ยทราบว่ามีการเอาเงินให้นักข่าวบ้างมีอยู่4รายผมนึกขึ้นได้2คนผมก็บอกไปนะก็เหมือนที่ท่านนายชัยบอกว่ามันไม่ใช่10คนนะครับมันก็เป็นคือคนเราเนี่ยมันเป็นคนไทยเหมือนคนไทยไหมโบราณน่ะท่านไปบ้านไหนก็มีถุงน้ำไว้หน้าบ้านนะท่านก็ไปตักถุงน้ำกินได้เหมือนท่านมาที่ผมเนี่ยผมมีข้าวเลี้ยงท่านก็กลายเป็นสิบคนหมดอย่างนั้นใช่นะครับนะผมคือท่านมาที่นี่เอาผมถามว่าท่านไปปรเนี่ยมีข้าวกินไหมเอาง่ายท่านไม่ได้เอาเงินรัฐพนันไปให้นักข่าวไม่ได้ถามก็แค่นั้นเองคือแค่นั้นเองก็มีอะไรข้อหาอะไรอ่ะได้ข่าวที่ตั้งข้อหาให้หน่อยดิใช่ไหมครับเป็นงั้นแล้วผมก็มั่นใจว่านักข่าวหลายคนเรามีมิกระติกมิกระจายกันนะในต่างจังหวัดก็มีแบบนี้นะครับนะเอาผมไม่ได้เอ่ยว่าผมให้ไม่ให้นะเวลาต่างจังหวัดเนี่ยบ้านนอกท่านขับรถมาจากโอ้จากขอนแก่นมาโนนสะอาดนี่ยังพักกินอติวนะโอ้เปิดแถลงข่าวผู้กับแถลงข่าวโอ้โหช่องก็ให้อยู่แล้วแต่ผู้กับบอกว่าเอ้ยผมฝากท่านรถหน่อย500ค่ามารถใช่ไหมเพราะคุณเขาต้องถามนักข่าวเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่เองใช่ไหมครับแล้วถามว่าผมให้แค่นี้ตำรวจให้แค่นี้มันจะผิดตรงไหนสงสารส่วนของการประชุมกตล.ครั้งที่10ครับ2566วันนี้มีการประชุมกตล.โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ท่านนายกได้เข้ามาประชุมกตล.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผบ.ตร.ได้ให้การต้อนรับแล้วก็มีการประชุมกตล.ในส่วนเรื่องสำคัญในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ซึ่งสืบเนื่องจากท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.จะครบเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2566วันนี้จึงได้มีการวาระการประชุมคัดเลือกแต่งตั้งนะครับผบ.ตร.ท่านใหม่ซึ่งการแต่งตั้งผบ.ตร.ท่านใหม่นั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะเป็น
แต่อยู่ระหว่างในขั้นตอนการเพื่อนำความกลับบังคมทูลนะครับจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในระยะในวันนี้นะครับในส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องของการขยายระยะเวลาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผบ.ตร.จนถึงผู้บังคับการนะครับวาระประจำปี2566นะครับจนถึงวันที่31ตุลา2566ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเพื่อความเหมาะสมและได้มีการพิจารณารายชื่อนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจึงได้มีการขยายระยะเวลาออกไปก่อนนะครับในเรื่องทั้งสองเรื่องนั้นก็จะมีเรื่องอื่นอีกแต่ก็เป็นเรื่องทางธุรการนะครับวันนี้ก็เลยมีเรื่องที่จะมานำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนให้ทราบในวาระที่สำคัญสองเรื่องดังกล่าวครับในชั้นนี้ในนามของสำนักงานชาติยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนว่ายังอยู่ในขั้นตอนธุรการที่จะเตรียมนำความกราบบังคมทูลต่อไปครับก็เป็นการพิจารณาตามหลักเป็นตามข้อกฎหมายตามพรบสำนักงานชาตินะครับก็ในเรื่องของความอุโสและความรู้ความสามารถนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในด้านของการสืบสวนปราบปรามและป้องกันปราบปรามนะครับสืบสวนและป้องกันปราบปรามครับเรื่องวาระในการพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องของในการที่ประชุมนะครับในเรื่องของตามระเบียบก็มีเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เสนอรายชื่อให้กตล.มีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะครับเรื่องของในที่ประชุมเนี่ยผมขอยังไม่สามารถถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากใครจะเป็นอะไรผมไม่ได้สนใจผมสนใจอยู่อย่างเดียวคือถูกหรือผิดนะครับถูกหรือผิดเมื่อกี้ผมถามน้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างว่าคุณมินนี่เนี่ยเขาบอกว่าเขากล่าวหาว่าคุณมินนี่เนี่ยเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์ไอ้กับพนันออนไลน์ใช่ไหมครับในการเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์เนี่ยถามว่าตำรวจเขารู้ไหมเขาอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมาบอกผมแต่ถ้าบอกไม่รู้แล้วผมได้เงินมาเนี่ยผมเอาเงินเนี้ยไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดหรือไปจ่ายในห้างสรรพสินค้าเนี่ยตำรวจจะต้องไปตามเช็คตามไล่ตามบินไปหาพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความลับของราชการทั้งนั้นเพราะว่าข้อมูลที่คุณดูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สอทเขาเป็นคนดูดมาแล้วคุณเอาข้อมูลเนี้ยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเผยแพร่มาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้อย่างไรวันนี้ผมก็ออกรายการโหนกระแสใช่ไหมครับมันได้อย่างไรคุณแถลงเป็นฉากที่ตำรวจก็เงียบกริบผมก็เลยว่าเขาเป็นสตช.เขาเป็นโฆษกสตช.เหรอครับถ้าเป็นโฆษกจะได้รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้นชุดพนักงานสอบสวนสอช.ทั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับก็คือเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลยนะครับแต่ไม่ได้สู้แบบหัวชนฝานะครับเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนตอนนี้ผบ.คนใหม่ได้แล้วค่ะมีท่านอยากจะยังไงบ้างไหมคะมีความเห็นหรอครับนะเราถามท่านนายชัยดูผมเหรอเฉยเฉยอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาทิตย์หน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวดูว่าแล้วกันบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมคะมีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ไหมคะที่บิ๊กเซอร์ไพรส์วงการไหนฮะก็ที่คุณถามนั่นแหละต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยไหมคะบิ๊กเซอร์ไพรส์นี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตอที่คุณถามนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณก็รู้เองอนันตชัยไม่มีมวยล้มฟ้องมาเยอะแล้วฟ้องมาเยอะก็เสรีพิสุทธิ์ไงเสรีพิสุทธิ์ท่านเสรีพิสุทธิ์ล่ะตัวอย่างไหมล่ะ
วันนี้บิ๊กโจ๊กก็พาลูกน้องทั้ง8คนนะฮะที่เป็นคนสนิทนะเข้ามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะฮะก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าลูกน้องรู้จักกับทั้ง8คนกับทางมินนี่นะครับก็ปรากฏว่านะฮะลูกน้องทั้ง8คนนะถูกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคนที่จะเกษียณเนี่ยย้ายให้ไปประจำการนะยังศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมบิ๊กโจ๊กก็แสดงความยินดีต่อบิ๊กต่อได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในที่ประชุมนะครับกกต.ร.ปรากฏว่าผู้ที่มีคันดิเดตเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้ง4คนไม่เข้าร่วมทำการประชุมที่ประชุม10ต่อ1ปรากฏว่าโหวตให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและยังคงให้บิ๊กโจ๊กดำรงตำแหน่งเป็นรองผบ.ตร.ต่อไปนะครับแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับเรื่องนี้จบหรือยังหรือมันยังไม่จบผมเรียนหุ้นส่วนฮะตอนแรกบิ๊กโจ๊กบอกจะสู้เป็นนักสู้สู้ทุกวิถีทางนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วว่าถ้าสู้เกมนี้ก็จบที่ศาลรอยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถ้าบิ๊กโจ๊กขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ก็จะมีการฟ้องตอนแรกก็จะมีการย้ายรอยไปอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับและจะให้มีการบิ๊กโจ๊กขึ้นเป็นผบ.ตร.นะซึ่งก็เป็นการเจตนารมณ์แหละนะของใครก็ของฝ่ายซ้ายนะของทักษิณที่แย่งตำแหน่งนะครับต้นเหตุของมันคืออะไรก็คือเศรษฐาไปสั่งข้ามให้บิ๊กโจ๊กไปลุยเบื้องเสียกำนันนกแล้วก็ลามปามไปใหญ่โตเอาละคนผิดเรื่องของคดีกำนันนกสอบสวนกลางรับมาทำเองแล้วก็ให้เอาผิดผู้กระทำความผิดทุกรายนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบิ๊กโจ๊กออกตัวแรงนะครับทั้งที่คนได้รับมอบหมายให้ไปเรื่องของกำนันนกนั่นคือบิ๊กต่อฮะไม่ใช่บิ๊กโจ๊กซึ่ง2รอบแล้วนะฮะไม่ใช่รอบแรกบิ๊กโจ๊กเนี่ย2รอบแล้วนะครับเพื่อเดินเกมเดินแรงชิงตำแหน่งผบ.ตร.ตอนนี้บิ๊กโจ๊กถอยแล้วล่ะนะครับถามว่าบิ๊กโจ๊กถอยบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าผมยังอายุราชการอีกยาวนะเมียก็บอกให้ลาออกแต่ก็ยอมรับว่าครอบครัวเนี่ยนะฮะพ่อตรงพ่อตามีเงินเป็นพันล้านนะก็เผลอไปบอกอีกให้ตังนักข่าวอีกเอานักข่าวซวยกันเป็นแถวอัจฉริยะก็ไปร้องเพิ่มเติมต่อปปช.ประกาศสู้บิ๊กโจ๊กจะต้องปลดบิ๊กโจ๊กจะต้องบิ๊กโจ๊กต้องไม่มีแผ่นดินอยู่นะให้ได้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะเรื่องนี้มันยังไม่จบทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยตอนนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับการโปรดเกล้าเป็นผบ.ตร.นะครับหลังจากที่ประชุมกกต.เรียบร้อยนะซึ่งงานนี้เศรษฐาทวีสินนะมีคณะกรรมการทั้งหมด11รายไม่ยอมให้บิ๊กต่อ1รายที่เหลืออีก10รายให้เป็นนะครับก็มีทนายถุงขนมก็ไปเข้าร่วมนะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับของเศรษฐาไปร่วมด้วยนะครับสถานการณ์ผมเรียนหุ้นส่วนฮะบิ๊กโจ๊กจะอยู่จะไปจะจบที่ไหนถ้าบิ๊กโจ๊กสู้ต่อก็ไปจบที่ศาลแต่เกมนี้บิ๊กโจ๊กไม่มีทางชนะนะครับแต่บิ๊กโจ๊กมีโอกาสเป็นผบ.ตร.ไหมบางคนบอกบิ๊กโจ๊กจะไม่มีแผ่นดินอยู่ผมเรียนตรงข้ามกันเลยบิ๊กโจ๊กจะมีแผ่นดินอยู่นะครับมันอยู่ที่ใครทราบไหมฮะอยู่ที่ตัวบิ๊กโจ๊กเองนะครับว่าบิ๊กโจ๊กนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนจะเดินไปทางซ้ายหรือจะเดินไปทางขวานะครับถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของชาติบ
จ๊กก็จะเข้าใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นการไปยืนผิดที่ผิดฝ่ายจึงทำให้บิ๊กโจ๊กอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้ายืนถูกที่ถูกฝ่ายวางตัวให้เป็นนะครับตอนหลังก็เอาคนเสื้อเหลืองมาให้กำลังใจนะครับก็คงจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและที่สำคัญวันนี้4เหล่าทัพพร้อมแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับกษัตริย์ของปวงชนพระองค์คือกษัตริย์ขัตติยะแห่งชนชาติพร้อมคู่เสวตฉัตรจันลงชาติถวยราชสรรเสริญพระองค์คือปราชญ์นำพาชาติสยามรัฐเจริญพระศกนิกรทูลเทินเหนือศิระมหาวชิราลงกรณ์กษัตริย์เจริญตา
ทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์สยามงามมีแท้ซ้อนสันดูดีมีกษัตริย์เจริญทานทั่วทุกเขตคามปิติยินดี